สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอันยองฮาเซโยวันนี้มาทักทายกันแบบเกาหลีนะคะแน่นอนเลยมอจะพามาทำเมนูที่เป็นอาหารเกาหลีค่ะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ามันทำง่ายนะคะนั่นก็คือเมนูตีนไก่เผ็ดเกาหลีนี่เลยค่ะรู้สึกว่ามันทำง่ายจริงๆแล้วก็เครื่องปรุงไม่เยอะไม่ยุ่งยากมากมายด้วยนะคะเดี๋ยวมอจะพาไปดูเลยว่ามีเครื่องปรุงอะไรกันบ้างเนาะตีนไก่เผ็ดเกาหลีของเราก็จะมีเครื่องปรุงตามนี้นะคะอันนี้เป็นกระเทียมสับหรือตำละเอียดนะคะแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมไทยนะคะถ้าใครไม่มีน้ำเชื่อมแบบเกาหลีนะคะก็คือให้ใช้น้ำเชื่อมไทยแบบมอมอนะคะแล้วก็นี่ค่ะเกลือป่น1ช้อนชาอันนี้สำคัญต้องมีค่ะก็คือนี่ค่ะโกชูจังนะคะต้องมีนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะซอสนะคะซอสซีอิ๊วขาวบ้านเรานี่แหละค่ะต่อไปก็เป็นน้ำตาลนะคะอันนี้จะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็นี่นะคะพริกป่นเกาหลีค่ะนี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นพริกป่นเกาหลีเนาะก็ซื้อง่ายๆเลยแมคโครนะคะน่าจะมีทั่วประเทศเนาะแล้วก็มีขิงด้วยนะคะนี่เกือบลืมขิงไปเลยค่ะที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตีนไก่ของเรานะคะนี่ซึ่งมอก็ได้ทำการลวกน้ำร้อนไปแล้ว1น้ำนะคะเพื่อจะล้างคาวเขาออกเนาะตอนลวกก็ใช้ขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลวกด้วยก็ได้ค่ะหรือว่าจะลวกน้ำเปล่าก็ได้เนาะเอาที่ทุกคนสะดวกนะคะแต่ว่าแนะนำให้ลวกทิ้งก่อน1น้ำนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตอนนี้ต้มน้ำเดือดไว้รอปุดแล้วไปกันเลยน้ำเดือดแล้วเนาะเราใส่เกลือป่นไปเลยค่ะนี่ใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยตีนไก่ได้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะระวังมันกระเด็นด้วยนะเสร็จแล้วก็ต้มทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนตีนไก่เปื่อยนะคะแล้วก็น้ำงวดลงแบบคลุกคลิกนะคะพอเขาเปื่อยๆแล้วก็ปิดไฟพร้อมรับทานได้เลยค่ะThank you.
เมนูนี้เป็นเมนูที่เลอะเทอะนิดนึงค่ะแต่ก็อร่อยมากๆเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บนะคะออกหวานนิดๆออกหวานนิดๆแต่ไม่หวานมากนะคะมันจะแอบเปรี้ยวนิดๆจากน้ำส้มสายชูที่เราใส่ไปด้วยแต่มันเผ็ดสะใจมากเลยค่ะอร่อยมากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้เนาะตอนนี้เลอะเทอะมากเดี๋ยวต้องขอตัวไปกินตีนไก่เผ็ดเกาหลีก่อนนะคะดูเสร็จซากขอโทษที่ดูไม่สุภาพนิดนึงนะคะเมนูนี้มันต้องใช้มือจริงๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย